แอดมินเป็นการตกลงว่าจ้างกันอยู่แล้วว่าทดลองงาน2วันค่าจ้างเขาก็คือเขากินอยู่อาหารอยู่กับเราและคือเขาทำจนกระทั่งหมาขวัญเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ตรวจไม่ได้เพราะว่าในร่างกายของน้องหมาไม่มีน้ำขวัญจะจ้างคนคนนึงเราจ่ายเขาถูกปะคะแต่เขามาทำให้หมาเราเกือบเสียชีวิตผู้สื่อข่าวถามให้เขาทานข้าวกับจานข้าวหมานางเอกสาวตอบกับทันทีค่ะว่าไม่มีจะบ้าหรอพี่ใครจะทำแบบนั้นพนักงานในออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านขวัญถ้าขวัญทำแบบนี้เท่ากับว่าพนักงานของขวัญ 4-5 คน 6-7 คนที่อยู่ในออฟฟิศต้องมีความผิดปกติในภาวะจิตใจเหมือนกันหมดหรอขวัญอุษามณีเคลียร์ชัดหลังอดีตแม่บ้านแฉใช้งานเยี่ยงทาสให้กินข้าวจานเดียวกับหมาลั่นใครจะไปทำอย่างนั้นทำเอาคนบันเทิงงานเข้ากันเป็นแถบๆค่ะจากกรณีที่สาวออกมาแฉอ้างว่าดาราดังจ้างเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทบไม่ได้พักนอนแค่1ชั่วโมงแถมให้เอาจานที่คลุกข้าวหมามาใช้กินข้าวทำงาน3วันทนไม่ไหวลาออกค่าแรงก็ไม่ได้แถมบอกวีรกรรมยังมีอีกพูดไม่หมดทั้งนี้โลกโซเชียลมีการโยงถึงนางเอกดังขวัญอุษามณีซึ่งก่อนหน้านี้เพิ่งออกมาโพสต์ประกาศรับสมัครคนไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวเป็นจำนวน12ตัวด้วยนั้นกระทั่งล่าสุดรายการไทยรัฐนิวโชว์ไทยรัฐทีวีช่อง32ได้ต่อสายตรงถึงขวัญอุษามณีไวทยานนท์นางเอกซุปตาวัย34ปีซึ่งเป็นหนึ่งในคนดังที่ถูกชาวเน็ตจับตามองในเรื่องราวดราม่าดังกล่าวด้วยเช่นกันก่อนที่เจ้าตัวจะเปิดใจยอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าดาราดังในข่าวคือเธอเองพร้อมชี้แจงละเอียดทุกข้อสงสัยในหลากหลายหัวข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่ให้อดีตแม่บ้านกินข้าวจานเดียวกับหมาอันนี้เป็นการตกลงว่าจ้างกันอยู่แล้วว่าทดลองงาน2วันค่าจ้างเขาก็คือเขากินอยู่อาหารอยู่กับเราและคือเขาทำจนกระทั่งหมาขวัญเข้าโรงพยาบาลแล้วคุณหมอก็ตรวจไม่ได้เพราะว่าในร่างกายของน้องหมาไม่มีน้ำตรวจเลือดไม่ได้เราก็เลยให้เขาออกและเด็กคนที่ดูแลน้องหมาก็ไม่พาไปโรงพยาบาลด้วยขวัญจะจ้างคนคนนึงเราจ่ายเขาถูกปะคะแต่เขามาทำให้หมาเราเกือบเสียชีวิตหมาขวัญช่วยตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้พะงาบเราถึงจ้างคนมาป้อนน้ำป้อนอาหารให้น้องหมาเราผู้สื่อข่าวถามให้เขาทานข้าวกับจานข้าวหมานางเอกสาวตอบกับทันทีค่ะว่าไม่มีจะบ้าหรอพี่ใครจะทำแบบนั้นพนักงานในออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านขวัญถ้าขวัญทำแบบนี้เท่ากับว่าพนักงานของขวัญ 4-5 คน 6-7 คนที่อยู่ในออฟฟิศต้องมีความผิดปกติในภาวะจิตใจเหมือนกันหมดหรออย่างไรก็ตามนะคะทางด้านสาวขวัญก็ได้ออกมาเคลียร์ชัดเป็นที่เรียบร้อยคลายข้อสงสัยต่างๆของชาวเน็ตสำหรับเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ